เรามากินหมูทาที่ร้านเปิ้ลเราต้องให้เกียรติเขาหน่อยเราต้องแต่งตัวให้เขาให้มึงอย่าไปมองบ่อยกลัวเขาไปกับกูหยอกเจอแมตช์แรกฟาราดารออยู่หน้าร้านโอ้ยด่าทำเป็นกลางร่มไหลเปียกชนะไออีนี่ก็พูดว่าแบบอุ๊ยกูทำเขาเสียวนะอะไรอย่างเงี้ยกูทำเขาเสียวไม่ค่ะเขากำลังอะไรปะจับกำลังเลื้อกำลังเลื้อเงินกระเป๋าอยากให้พูดคีย์เวิร์ดนี้หน่อยเออสวยง่ายครบจบในหนึ่งอันนี้เหมาะเลยสวยง่ายครบจบในหนึ่งสองเฮ้ยมันจะช่วยเหรอวะไม่อันนี้ประกาศไงมิกเลือกเรมิน่าสวยง่ายครบจบใน1 2เฮ้ยลอเลนเลือกเรมิน่าลอเลนเลือกเรมิน่าสวยน้ำก่อนลอเลนเลือกเรมิน่าสวยง่ายครบจบใน1 2ค่ะเฮ้ยมาม่วงเลือกเรมิน่าแบรนด์สุขภาพดีที่แสนอร่อยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฉลิมศรีค่ะวันนี้นะคะเรากลับกันมาที่บ้านหมูกันค่ะไปวันที่ไปเยี่ยมบ้านแต่ตัวเบามากแค่ชวนออกมาไม่ได้ไกลจากบ้านด้วยนะเข้าใจป่าวว่าเรามากินหมูทาที่ร้านเปิ้ลเราต้องให้เกียรติเขาหน่อยเราต้องแต่งตัวให้เขาให้มึงอย่าไปมองบ่อยกลัวเขาไปกับกูหยอกไม่ได้เหมือนนางรำเหมือนช้างค่ะแต่งตัวให้เกียรติร้านหน่อยให้เป็นเกียรติเป็นสีว่าว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เรียกว่าอร่อยที่สุดและฉันก็เป็นร้านที่ฉันชอบที่สุดจริงไหมเรียกว่าในปัตตานีพี่ใหม่มากินบ่อยไหมร้านพี่เปิ้ลปีนึงอ่ะครั้งนึงเพราะสั่งเอาไงสั่งไปกินบ้างสั่งไปกินบ้างเพราะว่าเขามีแบบ delivery ด้วยอันนี้เปิ้ลเข้าหรืออะไรครับกูก็สนับให้เขาไม่หยุดเลยเนี่ยปกติอ่ะเราจะมาคอนเทนต์แบบพาคนไปกินร้านนู้นร้านนี้ร้านใหม่ๆแต่เนี้ยมันต้องซ้ำไงที่ซ้ำเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนดังหมดแล้วอ่ะก็เลยต้องวนไปเพื่อนนอกกลุ่มบ้างเพื่อนในกลุ่มดังไม่มีเวลาให้เลยปกติก็ถ่ายวนอยู่กับเพื่อนตัวเองน้ำซุปนี้ของเปิ้ลนี่เป็นเสน่ห์อย่างนะคะคือจะให้เท่านี้แล้วไม่ให้อีกเลยเพื่อความเข้มข้นไอ้บางทีก็น้อยไปเลยกุ้งยังไม่จมเลยอีดอกไม่มีตะเกียบ2อันน่ะเอาล้องงามาแล้วงาอีมิกของพี่มิกกันงานนี่คุณมิกมีแล้วเขาเห็นเลยปะเนี่ยโอเคแล้วมึงกิน2มื้อป่ะเรามีสไตล์การแต่งตัวของเองป่ะนี่ดิสไตล์อะไรมูแกรฟังนะวันนี้แต่งตัวเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลักฐานมันเห็นเลยปกติผมเป็นคนชอบกินนี่มากหัวใสอุ๊ยนี่หัวใสเหมือนฉันเลยอ่ะเรียนแบบค่ะทุกคนเรียนที่เดียวกินต้นละหมูทุกวันขอตอบไข่ได้ป้าขอตอบไข่ได้ป้าบอกเลยตอบตรงไหนปกติเพื่อนถ้าเพื่อนตอบเราจะกินป่ะเปลี่ยนเตาเลยค่ะไม่จะเป็นบ้าป้าแบบก็คุณไม่แดกนายอ่ะเป็นไรอ่ะอย่าพิษบังไข่อ่ะอย่าพิษอุ้ยนี่ใหม่ชอบถังสิงโตชอบมากไม่ใช่จ้ะแกนซิลิโคนสมัยก่อนเป็นอย่างนี้หรอจริงแกนซิลิโคนเป็นสีนี้แล้วเอ้าเขาทำจมูกหรอใช่เราทำอะไรบ้างไม่ทำเลยทำไหนเถอะพี่ใหม่หล่อนไม่ทำชาเลนจ์นี้บ้างหรออะไรหาคนที่หน้าเหมือนหล่อนมายืนรวมกันตั้ง50ทำจะมีแม่เชื่อป่ะหนูเคยคิดว่าอยากทำคนหน้ายาวทางยืดเหมือนชานอะไรอย่างเงี้ยอยากทำก็แล้วกูหายเลยใกล้ตัวนึงเลยปิงปองอ่ะแต่ว่าปิงปองก็ไม่ได้ยืดขนาดนะเพราะเขาแก้มตุ๋ยไงยาชาแล้วก็ดูข่าวป่ะมีคนเคยบอกว่ายาชาตายแล้วยาชาออกมาพูดเองอ่ะก็ยังไม่ตายนะคะยังอยู่อ่ะจริงหนูเคยคิดข่าวแบบถ้าใครยังไม่เคยกินเปิ้ลนะคะมันจะมีน้ำจิ้มทั้งหมด3สูตรนะครับหนูชอบผสมทั้ง3อันมาจากอันเดียวกันหรอเออมาแล้วน้องขามีข้าวเปล่าป่ะมีกล้วยหนึ่งฉันไม่ควรกินข้าวเปล่ากับหมูกระทะเพราะว่ามันกลมกล่อมเป็นกินไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกลมกล่อมข้าวไม่ได้ช่วยให้อาหารกลมกล่อมประสบการณ์แย่ๆของการกินหมูกระทะหรอคะคือเราบางทีเราไม่ทันเพื่อนเราก็เลยเทคนิคของหนูก็คือการเอาหมูไปแช่ไว้ในใต้ผักประสบการณ์แย่ๆของการกินหมูกระทะไม่มีอ่ะคนส่วนใหญ่ก็โอเคหมดแย่ที่เราแถวบ้านยายใหม่ต้องมีคนแต่งเรื่องว่าทุกครั้งที่ยายใหม่ออกบ้านอ่ะจริงๆคนนี้มีเมียนะแต่เมียเขาเสียชีวิตเพราะคิดถึงเมียมากก็เลยเริ่มเอาเสื้อผ้าเมียมาใส่คิดว่าคนแถวบ้านต้องแต่งเรื่องมาอย่างนั้นคือชาวบ้านอ่ะเรื่องเฮียจังวะจะเอาจริงนะเวลาถ่ายรูปคู่กับผู้ชายคนไหนอ่ะกูเหมือนพ่อทุกครั้งเลยอ่ะนี่แล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะเวลาใครจะมองหาทิชชู่อ่ะเวลาแบบใช้อ่ะที่เนี้ยไม่เหมือนที่อื่นนะปกติเขาจะมีกล่องทิชชู่ตั้งที่นี่ดึงอย่างนี้ขอทิชชู่หน่อยเนี่ยแล้วเปียกอะไรขนาดนั้นอ่ะไม่ใช่กูยัดไว้มันเลื่อมมาเลื่อมมันบาดเออคือช่วงเนี้ยต้องบอกว่ามันแบบเหมือนมีน้ำไม่นวลขึ้นเนาะอาจจะเพราะฮอร์โมนหรือเปล่าไม่รู้มันก็เลยทำให้ชุดเนี่ยมันแน่นแต่หมอก็ทำนมสูงเนาะแม่เนาะ
ูอ่ะอยากจะให้พี่ใหม่อ่ะบอกอะไรอย่างนึงจีไปถ่ายรายการของพี่แพทแล้วมีคนตัดไปลงที่นางเล่าเรื่องบ้านนางสมัยก่อนบ้านนางมีตังค์คนไม่เชื่อประมาณล้านคอมเมนต์คิดว่าเป็นเพราะอะไรคนถึงไม่เชื่อหน้ามันหัวทานไม่เชื่อกูดูไม่ได้บอกกูดูไม่น่ามีความกิมมิคหัวใจเพิ่มหรือแบบหัวใจล้วนได้ไหมที่หัวใจเพิ่มจานหัวใจเพิ่มจานนึงเฮ้ยเราสั่งแยกเป็นอย่างๆได้ถูกปะที่นี่ได้โอ้ยทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยอ่ะมากินกันบ่อยดีจดไม่มาถามมึงเขามีที่จอดรถตั้งแต่ตอนไหนกูมาครั้งเดียวครั้งเดียวคงจริงเลยคือเป็นคงจริงนะนี่เป็นคงจริงคนก็ไม่เชื่อนะไม่นางเป็นเชื้อสายมีอาม่าไหมอาม่ามีอาม่ามีกูมีกงมีอาม่าแต่ไม่มีใครเชื่อว่ากูเป็นรู้คนจีนเพราะฉะนั้นทุกวันตรุษจีนน่ะกูจะถ่ายรูปเซนไวน์หน้าบ้านน่ะลงเฟซตลอดทุกปีกูเพื่อนไม่เชื่อแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีช่วงหลังไม่ได้ไหว้แม่กูบอกว่าอย่าไปถือเกี่ยวกับวัตถุอะไรมากเลยไม่ต้องไหว้หรอกแค่อยู่ที่นั่นกูก็เลิกไหว้หมดแต่มาอยู่ปีนึงกูเคยด่าบรรพบุรุษนะวุ้ยไหว้ทุกปีไม่ให้เงินกูเลยดอกปีนี้จะไม่ไหว้แล้วนะไม่บอกหน่อยว่าทำไมกินถึงกินถังกุ้งแม่บอกว่ามันเป็นแคลเซียมแม่ชอบสอนให้กินแบบทุกอย่างให้คุ้มที่สุดอ่ะเพราะที่บ้านแบบกินงกอะไรเงี้ยกูกินตลอดเลยมึงพอโตขึ้นอ่ะมันมีประโยชน์ไงมันทำให้เพื่อนไม่รู้เรากินกุ้งไปกี่ตัวไงกูก็เลยทำเลยดีกว่าเลิศดีแล้วตอนนี้กินไปกี่ตัวแล้วหนึ่งตัวกระสิงสักสิบยังจะโกหกนะคะอุ้ยมึงทำเหมือนมึงเชื่อเขามากเลยเมื่อกี้ตั้งตื่นเขามากเลยมิกว้ายนำไปซื้อพาเป็นแสนเด้อซื้อเพราะอะไรรู้ป่ะซื้อเลยไม่ซื้อเลยไปเรื่อยเปื่อยดอกกลัวเป็นคนแบบไม่ได้ไหว้พระอะไรบ้างใช่ปะไฟและเยแคร์เขาเป็นสายโมเขาว่าไปซื้อพระพิฆเนศองค์ไปสองแบบเกือบล้านน่ะว่ามันแพงไปแล้วเขาพาไปดูบอกว่าเนี่ยมันเป็นงานวิจิตรมันสวยนะที่ซื้อเพราะอะไรรู้ปะเขาปั้นฟุตเหมือนแองกี้เบิร์ดยี่มาถ่ายรูปส่งมาถามว่าน่ารักไหมอ๋อเป็นงานดีไซน์อย่างนี้หรอนี่ไงพญานาคอ้วนคุยน่ารักแล้วปกติพี่ใหม่ไม่มูเลยหรอไม่มูเลยเอาจริงๆปะพี่ใหม่เป็นร่างทรงเหมือนคนอมไฟได้อ่ะหน้าแบบนี้แต่เมื่อไหร่ชินาโน่ชินาโน่หรือแม่ไหมหน้ามึงเป็นยังไงวะไม่หน้ามึงเป็นแนวนี้แต่เมื่อไหร่ไม่เคยเป็นเด็กไหมตอนห้าขวบเคยอยากรู้ว่าตอนอนุบาลเราหน้านี้เลยไหมตอนเด็กมันก็ดูเป็นแบบก็ด้วยก็เด็กก็สมวัยป่ะผิวพรรณน่ารักคนรวยป่ะคนรวยคนสวยคนน่ารักใส่ด้วยความผิวพรรณดีแพ้หางกุ้งไปเยอะมึงคนเราอ่ะประสาทเสียป้ากูไปนั่งเจอยายใหม่เล่นตอนแรกอ่ะบอกกูว่าอยากไปบาร์โฮสกูบอกอยากไปเลยเสียเงินพอกูห้ามไปบอกกูว่ามึงใน TikTok มีบาร์โฮสกูก็นึกว่าดูเฉยสภากูได้ยินเสียงว่าขอบคุณคุณรอเรนที่ซื้อให้น้องหมวย500บาทแล้วไม่ได้อะไรไงไม่ได้เลยแล้วกีดใหญ่เลยเค้าเรียกชื่อกูคุณรอเรนชอบอ่ะชอบบาร์โฮสอ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นเงินมันซื้อความสุขได้แบบแล้วทำไมเราไม่ไปที่ร้านไปที่ร้านมันทําจ่ายหน่อยมันเสียได้ไงมึงจ่ายในออนไลน์อ่ะหน้าดื่มก็พออ่ะเราไม่เหมือนคนไปซื้อเอาจริงป่ะกาดกูเหมือนกาดอ่ะย้อนทำรายการนี้ดิให้ยายใหม่ไปยืนตรงไหนแล้วเหมือนอาชีพนั้นบ้างอ่ะมันเหมือนได้หมดได้ไหมอ่ะทุกอย่างเลยหรอตรงนี้มึงยังเหมือนนางรำปะแล้วเราคิดว่าเราเหมือนดาราคนไหนไหมอ่ะหนูก็ยังมีแวบนึงแบบฉันแอบใครอายาคนซอฟทักอยู่สองคนก็เหมือนปลาหมอนเป็นต่อมันมีอยู่วันนึงไปงานแบบไปงาน TikTok เงี้ยแล้วลงรูปก็มีคอมเมนต์ไงแพทิเซียว้าวไม่โกรธเราโกรธมันคิดว่าพวกเราจะปัญญาอ่อนที่ไปไหนใช่ไหมคิดตลอดเลยหนูเลยตลอดเลยยอมฟังนะมีวันนึงจำได้เลยหนูอยู่ที่ปีอีพวกเฮียเนี่ยเมาเต้นแบบทุกอย่างภาพมันสนุกแต่ในหัวหนูทุกอย่างสโลแล้วก็ค่อยมองอ่ะแล้วในใจคำถามมันก็แบบพวกเราแก่เนาะกูไอ้ปองอ่ะเข้าห้องน้ำทำเนี้ยยังไงอ่ะ37ก็30กว่าอีอุ้มยังร้อยอีหมวยว่ากลางร่มแล้วไหลเปียกอยู่เลยอ่ะแล้วนะนี่เป็นเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังตลกมากอีหมวยเขาอกหักกูก็นัดเขาว่าเดี๋ยวมาร้านสกสแถวบ้านแล้วมันฝนตกปล่อยๆเนาะเพื่อนเศร้าเราก็บิวฟิลเลยว่าเดี๋ยวเราต้องโทรเทคว่าแบบแกเป็นยังไงไม่เป็นไรเจอแมตช์แรกฟารดารออยู่หน้าร้านโอ้ยดอกทำเป็นกลางร่มไหลเปียกชนะเธอจะล้อว่าเพื่อนอะไรใหญ่แบบร่มปิดไม่สนิทอีหมวยโดนไปแมตช์แรกไม่เท่าไหร่เต้นอ่ะเพื่อนปุ๊บเพลงฝรั่งสองข้อสองวันนั้นเป็นเพลงอินดี้ปีลึกเศร้าอีหมวยเริ่มแล้วน้ำตาอะไรมายุ่งหรอฟังรู้เรื่องนะถ้าเป็นกูอ่ะกูคิดแบบมันโอ้ยดอกใกล้สุดยิปร้องไห้เพลงอันเนี้ยเลิกคุยกับเธอใกล้ยิปผู้จัดการพี่เอมาถึงเมาจันเลิกคุยทั้งแล้วพี่ใหม่ใช้ชีวิตกับพี่มะม่วงง่ายปะ
พี่หนุ่มเป็นคนเรื่องไม่เยอะนะก็ใช่ไงก็เขาบอกว่าเขาดูเป็นคนกินง่ายแต่พี่ใหม่ดูเรื่องเยอะพูดแบบอีดอกตลกอีกตัวเองนะด้วยหุ่นเป็นคนแบบอย่างเงี้ยกูเป็นคนอ้วนถูกปะแล้วกูก็บอกคนอื่นว่ากูไม่กินจังฟู้ดทุกคนก็มือกูไม่กินเฟรนฟรายโอ้โหขนมกูก็ไม่กินไม่มีใครเชื่อเลยมึงทุกวันนี้กูอ้วนเพราะอะไรวะกินพี่รู้ว่าที่มึงบ้างให้หนุ่มเราเรื่องนี้ดีกว่ากูเคยให้หนุ่มเราเรื่องนี้ในรายการนึงแล้วเขาไม่ได้ตัดออกที่เพื่อนมึงเอาผู้ชายมาที่บ้านแล้วเขาหายเรื่องความที่กระเทยมันแต่ออฟผู้ชายมาใช่ป่ะแล้วมันก็จะแบบผู้ชายโรงเรียนกีฬาบ้าๆๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาอย่างเงี้ยมันจะเป็นชายแท้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะก็มาเลยก็แบบมึงเค้ามาแล้วก็ถ่ายส่งมาปุ๊บกูอ่ะอุ๊ยนี่พี่ห่ามึงดีอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็ให้นอนอีนั้นนอนลงปุ๊บผู้ชายก็ถอดกางเกงออกยัดปากผู้ชายก็อีนั้นก็ด้วยความที่มันคล่อมอย่างเงี้ยผู้ชายมันคล่อมอย่างเงี้ยแล้วก็ดาวใช่ป่ะอีนั้นก็เสร็จใช่มั้ยเธอเชื่อปะผู้ชายบอกผมกลับแล้วพี่เสร็จแล้วมันก็วันนี้เสร็จแล้วหรอโอเคกลับปุ๊บกระเป๋าตังค์หัวเตียงโอ๊ยดูท่าออกเลยอ่ะหายหมดเลยมึงเข้าใจปะเวลามันจะมองอ่ะมันจะดังเอวมันบางเอวบางไอ้อีนี่ก็พูดว่าแบบอุ๊ยกูทําเค้าเสียวนะอะไรอย่างเงี้ยกูทําเค้าเสียวไม่ค่ะเค้ากําลังอ๋ออะไรเงี้ยเข้าใจปะแต่กําลังเลือกกําลังเงินในกระเป๋าบอกน้องๆในการแบบนัดเจอวันไนท์แตะอะไรมันเป็นแบบเรื่องที่เราต้องป้องกันอยู่แล้วแต่เราจริงๆเราก็ต้องรีเช็คว่าผู้ชายอ่ะปลอดภัยไหมบางทีเราไปแล้วก็แบบหลอกไปทำอะไรหรือเปล่าสถานที่บางทีที่ดอกไปไม่มีรถกลับมีนะคะมีหนูเคยไปครั้งหนึ่งแถวๆประตูน้ำหนูจำได้เลยชีบอกว่ามาหาเลยพ่อไม่อยู่มานอนเล่นเล่นก็ได้ผู้ชายก็จะเซลว่ามานอนเล่นเล่นก็ได้ไปซอยเล็กประมาณนี้เลยเข้าไปบ้านจะเป็นตัวบ้านแบบเหมือนกึ่งใต้ถุนมันจะยกลอยหน่อยเหมือนบ้านติดริมคลองริมอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็เดินออกมารับกูบอกเข้าไปแบบเข้าไม่ได้พ่อนั่งกินข้าวอยู่กูว่าอ้าวแล้วเรียกกูมาทำไมเขาหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปในห้องน้ำผู้ชายเขาพาเขาไปห้องน้ำก็นวลรอพ่อขึ้นไปนอนเดี๋ยวจะเอากูเข้าไปจังหวะเข้าไปอ่ะอันนี้มันจะเป็นห้องน้ำนอกบ้านแล้วอันเนี้ยมันก็จะเป็นบ้านที่ยกระดับกี่ผู้ชายก็กล้ามไปมึงเข้าใจว่าบ้านมันมืดแล้วตรงนั้นน่ะมันจะมีร่องน้ำเล็กๆอยู่ผู้ชายจุกมือกูจุกตุ้มถึงนี้ผู้ชายดึงกูขึ้นมาปุ๊บกูบอกเอาไงต่อดีผู้ชายบอกกูว่าอะไรวะพ่อเราตื่นแล้วเธอออกไปก่อนแล้วกูออกไปอย่างเงี้ยตัวมันมีแต่โคนอะนะหลังจากนั้นกูบอกอีเหี้ยได้เลยกูโกรธมันมากคือเรากินจนฟ้ามืดอ่ะ3วันเรากิน3วันนะเพราะเตาเขาไฟแรงแรง3วันแล้วคนดูเชื่อนะสุดๆเพราะว่าผมยาวขึ้นยาวถึงนี่เลยอีเหรอตำรวจปลอมตัวป่ะไม่อีเลยอีหลอกวันนี้เหมือนตำรวจปลอมตัวใครเคยดูข่าวที่แบบเราไปเจอที่ตำรวจปลอมตัวผู้หญิงจับโจรอ่ะเปิดดูได้เลยตลกโอ้ยอิ่มอ่ะรู้สึกผิดจังเลยไปกินแตงโมดีกว่าเนาะจะได้แบบว่าทำให้เรารู้สึกแบบบางทีตัวช่วยเรื่องผลไม้มันช่วยเรื่องระบบขับถ่ายบ้างนิดแต่มันเป็นผลไม้บางอย่างนะใช่แต่บอกว่าน้ำตาลนะหรอไม่เชื่อหรอกมีสับปะรดไหมอะโยนอย่างนี้ได้หรอไม่แบบมีสับปะรดไหมคือใช่เป็นคนชอบกินสับปะรดฉันต้องติดกินสับปะรดใช่มีสับปะรดให้หล่อนเลยแล้วก็ทานง่ายด้วยปกติอะเวลาหล่อนกินสับปะรดอะหล่อนก็ต้องแย่งกับเพื่อนอีกใช่ใครกินเนื้อใครกินแกนใช่นี่มาแบบง่ายเลยเฮ้ยอะไรอะมันสตันบ้าเหมือนเสกมาเหมือนเสกคือจังหวะที่ยกอะปลอมพอๆกับที่แต่งตัวตำรวจปลอมตัวเลยอันนี้มีอะไรอ่ะแม่มันเป็นแบบเยลลี่เลยอ๋อน่ากินจังเลยนี่ยังไม่หมดนะคะมีแบบหลายรสจะบอกว่าสรรพคุณแต่ละอันมันแตกต่างกันมากเลยนะอย่างเมลอนทริปเปิลฟรอเซนเจลลี่ทำไมคะรสเลือดริ้วรอยดีมากจริงปะเนี่ยลองยิ้มได้ปะวะได้อยู่นะแต่ที่อยากแนะนำพี่ใหม่เลยนะตัวนี้เลย Pineapple Probiotic Egg Fiber Jelly นะคะพี่ใหม่ตัวนี้ดีมากเพราะว่าเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องขับถ่ายแอนตี้ใช่กล่องนึงเนี่ยมี7ซองแล้วเป็นเจลลี่แบบทานง่ายมากสะดวกง่ายไม่ต้องชงแค่ฉีกก็พร้อมสวยเลยอันนี้คืออร่อยได้แบบจุกๆเลยไม่รู้สึกผิดนี่พี่ใหม่หนูจะบอกเลยนี่เวลากินใช่มั้ยท้องก็ยังแบบอุ๊ยอยู่ที่สารทำไมไม่เป็นไรถือว่าเห็นด้วยกันแล้วอย่างคุณผู้ชมถือว่าทราบด้วยกันนะคะคืออันนี้เป็นตัวช่วยเลยถ้าใครอยากจะแบบหาซื้อนะคะแนะนำเลยแบรนด์ Revina Fiber ตอนแรกอาจจะให้กินแต่ลืมเพราะจริงๆมีตัวคุมผิวด้วยนะนี่เป็นเลมอนเลยเป็น L-carnitine plus jelly อันนี้เป็น triple collagen jelly ผิวกระจ่างใสเออนี่เป็นไงก็ครบเนาะสี่กล่องป้ามีกล่อง
ก็คือผิวเผาผลาญขับถ่ายแล้วก็ริ้วรอยสามารถเลือกได้แต่ที่แบบอยากแนะนำเลยสำหรับสายกินอย่างเราเนี่ยผมนมผิวสุดคีย์เวิร์ดนี้เราพูดด้วยอ่ะสภาพอ่ะไม่น่าพูดด้วยนะสำหรับสายกินนะคะใครที่อยากมีระบบขับถ่ายเลิศหลังจากการกินถ้าวันไหนรู้สึกผิดว่าเรากินเยอะเนี่ยก็แนะนำเลยเป็นนี่เลยพายแอปเปิลนะคะโปรไบโอติกเอ็กไฟเบอร์เจลลี่ถูกต้องค่ะยิ่งสำหรับใครที่ถ่ายยากอ่ะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ส้มแขกสมอไทยแล้วก็สมอไทยแกรู้ได้ไงแกรู้จักสมอไทยบ้างอยู่แล้วสมอไทยมันเป็นแบบว่าสมุนไพรสมุนไพรช่วยแบบระบายอ่อนๆไม่ต้องปวดบิดแล้วเขาก็ปรับสมดุลลำไส้ด้วยสำหรับใครที่อยากได้นะคะก็ช่องทางติดต่อการสั่งซื้อตรงนี้เลยและที่สำคัญนะวันนี้ไม่ได้มาแบบกินเฉยๆหรือว่ามาขายของเฉยๆเพราะเขามีโปรโมชั่นด้วยเห็นไหมล่ะมาอยู่ในช่องเฉลิมศรีพิเศษสดๆยังไงแม่1กล่องเนี่ยปกติอ่ะ890แต่ตอนนี้เหลือแค่790ว้าวแต่ถ้าซื้อ2กล่องเนี่ยคุ้มสุดๆแค่ 1,500 บาทใช่แต่ถ้าซื้อ3กล่องเนี่ยแถม1กล่องไปเลยซื้อ2แถม1ใช่ราคา 2,670 บาทอุ๊ยโหมันจึ๊งมากมันคุ้มนะสาวามีดาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ใหม่จะซื้อกินวันละ7กล่อง10กล่องสบายเลยสบายไปเลยอยากสวยก็กินให้มันฉ่ำอยากให้พูดคีย์เวิร์ดนี้หน่อยเออสวยง่ายครบจบในอันนี้เหมาะเลยสวยง่ายครบจบใน1 2เฮ้ยมันจะช่วยเหรอวะอ้าวมาให้อันนี้เมื่อนานไงมิกเลือกเรมิน่าสวยง่ายครบจบใน1 2เฮ้ยรอเล่นเลือกเรมิน่ารอเล่นเลือกเรมิน่าสวยรอเล่นเลือกเรมิน่าสวยง่ายครบจบใน1 2เฮ้ยมาม่วงเลือกเรมิน่าแบรนด์สุขภาพดีที่แสนอร่อยค่ะนี่นอกจากแบบว่าพายโพจะเลิศแล้วอยากให้ทุกคนแบบชิมให้ครบทุกรสเลยเลมอนฉันทานพีซเองด้วยอันนี้เปรี้ยวๆหอมอ่ะอันนี้เปรี้ยวๆมันอร่อยแล้วก็ทานง่ายรสชาติเหมือนทานขนมเลยจะบอกว่าเรมิน่าเขาแบบเลิศนะมันให้ฟีลแบบว่าความใหม่ของการแบบทานอาหารเสริมมันไม่น่าเบื่อแล้วมันก็อร่อยไม่รู้สึกว่าต้องมานั่งแกว่งตกเม็ดกินน้ำตาไม่ต้องชงบอกว่าอันนี้แค่ฉีกแล้วก็ทานเลยง่ายอร่อยมากอันนี้อร่อยมากหวานๆนี่เราไม่ใช่เมลอนธรรมดานะจ๊ะเมลอนฝรั่งเศสจ้าอุ้ยเห็นไหมล่ะมันเป็นแบบแตงไทยแถวบ้านเนื้อสูงเห็นซองแค่นี้นะมีทางวิตามินซีบีซิงค์และผลไม้ตระกูลโบลี่ต่างๆถ้าใครอยากจะสั่งซื้อนะย้ำอีกทีเนาะช่องทางการสั่งซื้อเนาะก็ตรงนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาผ่านการรับรองจากอย.แล้วเรียบร้อยเลิศกว่านั้นก็คือมีเครื่องหมายฮาลาลมีตลาดทานได้ดีใจเลยดิดีใจเลยเรามากินหมูกระทะเบิร์นเอากูลืมเออกูเข้าใจว่าพี่ใหม่อ่ะไปตลาดมาตลอดเลยจริงเมียกูแดกหมูกระทะเบิร์นแนะนำบอกว่าเราเป็นคนจีนด้วยเออใช่เพิ่งพูดว่าตัวเองเป็นคนจีนด้วยชื่อรอเลยดิชื่อรอเลยโอ้ยแต่สภาพเหมือนไรตำรวจปลอมตัวเออชีวิตถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยถ้าใครอยากให้พี่ใหม่แล้วก็น้องนุ่มมาอีกนะคะก็พิมพ์กันเข้ามาเยอะๆช่วงฝากไว้ให้คิดก่อนจากไปเราจะมีช่วงฝากไว้ให้คิดปากซันนี่แล้วตาซันนี่แล้วยังอีราปนีกูยังโบกิดประท่านไฟเบอร์เขาเรียกบักนัดโยนมาให้กูจะระยำกูโบท้าดีว่านี่ฝากไว้ให้คิดแล้วโยนมาเลยแม่แม่แล้วมึงแล้วเขาเป็นอย่างงี้จ้าขอฝากไว้ให้คิดเขาเป็นอย่างงี้อยู่แล้วขอดูตัวอย่างกูไปแล้วเทปที่แล้วติดเทปมึงแล้วคอลลาเจนทำจากบักนัดถ้าอยากถูกงัดมึงก็เข้ามาเซ่เดี๋ยวไว้ล่ะเดี๋ยวไว้ล่ะย้อนไปกูจะระยำคือไม่เบื่ออาชีพเลยลองดูตัวแม่ดูตัวแม่อันนี้คือลูกพีชเฮ้ยเอาไม่ได้มึงชอบโยนกูอีมิกมึงเป็นไงอันนี้คือลูกพีชอันนี้คือลูกพีชแต่ไม่อยากอูอีกินเอาอีมวยเขาเก่งกว่าครับเรื่องของมันเถอะเอาปิดเดี๋ยวฝากปิดแล้วฝากปิดไว้คิดค่ะฝากปิดไว้คิดค่ะฮะฮะฝากปิดอันนี้คือลูกพีชแต่อันนี้คืออุ้ยมีเล่นหนึ่งเลยมีเราไปแต่งตัวล้อเลียนเขาก่อนค่ะโดนหนักสุดอ่ะสมานีลาไปก่อนใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะกับเฉลิมศรีค่ะเตง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 เล่นไม่หยุดเล่นไม่หยุดน้ำไปดีกว่า